แจงภรรยาแจสปาดน้ำตาแจงดราม่าทอดทิ้งแม่บังเกิดกล่าวแชร์กลับคนล่อยข่าวสร้างแต่ปัญหาลั่นจากนี้ไม่ขอข้องเกี่ยวกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อจู่ๆแจงปุนาสาภรรยานักร้องตลกคนดังแจสชวนชื่นถูกบุคคลหนึ่งออกมาแชร์ในโลกโซเชียลว่าเป็นผัวมีในรัดคุณทิ้งแม่ตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลที่กล่าวหาแรงว่าฝากถามหน่อยว่าแม่ตายเผาศพวัดไหนขอดูรูปงานศพหน่อยส่วนแม่ในทีวีแม่ปลอมสองผัวเมียลุงโลกคนอุบาทแม่แท้แท้ทิ้งแบบศพไร้าญาติแม่แท้แท้หนังชื่อบัวสอนยศและ ใครรู้จักองค์ผัวมีอุบัติคู่นี้แจ้งให้ไปรับศพแม่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับคนสาธารณะทำตัวร้ายศีลธรรมแบบนี้หนอเน่าสุดหลงโลกล่าสุดวันนี้26ธันวาคม66แจงไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยนานได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทั้งน้ำตาพร้อมกับคุณแม่ฟ้าที่หลายคนคุ้นหน้าและมีศักตามจริงคือน้าแท้ๆของแจงมาเคลียร์ดรม่านี้ด้วยซึ่งแจงเผยว่าตนเห็นทุกอย่างอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดถึงมัน แต่คิดว่าต้องพูดแล้วจะพูดแต่เรื่องจริงทั้งหมดข้อแรกอย่างที่เขาหาว่าเราทิ้งพ่อแม่แล้วบอกว่าคนนี้คนข้างๆ้าไม่ใช่แม่แท้แท้ก็คือใช่ก็คิดอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเพราะไม่ใช่ดาราและเป็นเรื่องในครอบครัวแต่วันนี้ที่ต้องมาพูดเพราะมันกระทบถึงครอบครัวแจงกระทบถึงสามีพี่แจสแล้วถ้าเราปกป้องแต่คนอื่นไม่ปกป้องครอบครัวตัวเองมันไม่ถูกต้องวันนี้เลยตัดสินใจพูดทุกอย่างทั้งหมดด้านแม่ฟ้าเปิดใจว่าขออนุญาตบอกตรงๆงเรื่องนี้มันเมื่อส0สิปีที่แล้ว แม่เลี้ยงเด็กสามคนหนึ่งในนั้นก็มีคนที่ไปคอมเมนต์ตนเลี้ยงแจงมาแต่แม่จริงๆของแจงเป็นพี่สาวตนพี่สาวคลอดลูกออกมาคือแจงแล้วเอามาให้ตนเลี้ยงซึ่งแม่เก็บเป็นความลับมาตลอดจนต่อมาแจงเริ่มรู้ทําให้เรื่ององค์เริ่มแดงขึ้นแต่แม่ก็บอกว่าให้ฟังดีๆว่าแจงลืมตาขึ้นมาใครเลี้ยงใครอุ้มใครให้ใหเรียนหนักหนงสือจบมหาวิทยาลัยเพราะแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ใช่แม่เพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกแต่แม่คนนี้ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้องแต่เลี้ยงมาตั้งแต่ หายุ2สองเดือนเหมือนกับหลานอีกสองคนนั่นคือคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนนั้นมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาส่วนแจงไม่เคยมีปัญหาคนที่สร้างปัญหาเรียกร้องความสนใจคุณทําถูกหรือเปล่าคุณสร้างแต่ปัญหาลูกกอคุณฉันก็ช่วยดูแลคุณติดเงินคนอื่นเจ็ดถึงแปดแสนบาทแจงเป็นคนใช้หนี้ให้ทั้งหมดช่วยแล้วไม่พอแล้วจะทําให้ชื่อเสียงพี่แจสทั้ Jazz, ทงแบบนี้มันถูกไหมคุณมีบ้านอยู่มีรถให้ขับแจงให้เงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทจากวันนี้เป็นต้นไปฉันไม่เอาคําขอโทษ คำขอเข้ามากับใครทั้งสิ้นที่มาคอมเมนต์แจงแบบนี้แจ้งเผยต่อว่าไม่ได้อายที่จะต้องมานั่งบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อร้องให้เอาจริงๆมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาพูดให้ใครรู้ว่าหลังบ้านเป็นยังไงเรามองตัวเองทุกวันให้กําลังใจตัวเองทุกวันรู้ว่าตัวเองทําดีไม่ดีแจงไม่เคยทาร้ายใครเลยไม่เคยทําร้ายใจใครด้วยสําหรับคนนี้หลายคนบอกว่าพูดมาตั้งนานแล้วทําไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆไม่อยากต่อความยาววาสาวความยืดทุกเรื่องที่เขาทําคนที่ช่วยคือแจ้งเราก็เลยงงว่า ทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าแจงเป็นเพราะอะไรแจงทําอะไรให้เขาเหรอแจงช่วยใช้นี่จนไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้านี่ทรมาร์กูวันเพราะคิดว่ายังไงแจงต้องใช้แต่มันไม่ใช่นี่ที่แจงก่อเขาไม่เคยพูดข้อเสียเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราเสียหายทําให้ครอบครัวเราเสียหายวันนี้แจงพูดเลยว่าไม่มีอะไรต่อกันอีกก็จบแล้วแจงจะดูแลครอบครัวของแจงคือแจงรู้ว่าแจงไม่มีแม่แต่แจงเอาปมด้วยตัวเองมาพัฒนาครอบครัวให้ดีที่สุดทุกวันนี้แม้กระทั่งลูกเขาแจงก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือน ใครที่แบบเขาไปคุยว่าเป็นญาติพี่น้องแจงหรือว่าเป็นพี่เขยน้องเขยแจสอะไรก็แล้วแต่คือแจงไม่รับผิดชอบอะไรแล้วนะแม้กระทั่งเจ้านี้ของเขาด้วยยอมไม่ต้องโทรมาแล้วมีคนข้องใจว่าที่แม่แท้ๆของแจงเสียคือตอนนั้นก็ยังเด็กเข้าใจตรงกันแล้วแจงไม่เป็นไรแจงไปต่อได้อยู่แล้วเพราะต้องการที่จะไปต่อและใช้ชีวิตที่เป็นครอบครัวของแจงจริงๆที่แจงสร้างมันขึ้นมาถ้าเขาอยากทำลายก็ปล่อยเขาไปพวกเราแค่ไม่สนับสนุนคนแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต่อยอดได้ขอบคุณนะคะ